ราคาผมจะให้ว่าเป็น US d o l ดอลลาร์ใต้คลิปเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ามีดรุ่นนี้ยังมีจำหน่ายไหมแล้วก็ร้านในไทยแทบไม่มีร้านไหนเอามาขายเลยนะครับนี่คือ immersion knives นะครับเป็นมีดที่ผมยืมมานะมีผู้ใจดีคนหนึ่งมาให้ยืมมานะครับ CQC 14 BTS Snappy นะครับก็เป็นมีดในซีรีส์ cross quarter combat นะครับเวอร์ชัน14 BTS สนับเบียรคือหัวสั้นหัวกุดนั่นเองนะครับ immersion knife ในไทยแทบไม่มีร้านไหนเป็นตัวแทนเลยหรืออาจจะเคยมีนะแต่ปัจจุบัน,นี่แทบจะไม่ค่อยมีร้านไหนสามาขายแล้วนะครับถ้ามีก็คือจะเป็นแบบนานๆมาทีมาทีไม่กี่รุ่นแล้วก็มาไม่เยอะปั๊บจะก็หมดนะครจะมีแฟนคลับฐานที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะในต่างประเทศแล้วก็ในไทยเองก็มีหลายๆคนชื่นชอบนะครับนี่คือ Series CQC คือ c l o s e Quarter Combat Version 14นะครับกล่องเก่ามากเลยนะน่าจะเป็นมีดที่นานแล้วด้วยนะครับก็เป็นมีดที่เจ้าของใจดีคนนึงให้ยืมมาเพื่อรีวิวนะจะมีเอกสารควบคู่กันแล้วก็จะมีซองพลาสติกหนาเลยนะครับให้มาด้วยดูจากกล่องแล้วน่าจะเก่ามากนะผมคิดว่าน่าจะประมาณก่อนปี2010นะครับซัดด้วยซ้ำนะแต่ว่าจะก,ก่อนหรือจะอะไรเดี๋ยวมาดูกันที่ ตัวมีดแล้วกันเขาจะมีรายบุบอกไปด้วยนะครับมีดเนี่ยเป็นมีดพับด้ามใหญ่เลยนะแต่ใบน่าจะเล็กนะเพราะดูจากลักษณะเวลา,าพับล้วแค่นี้ปกติมันต้องเต็มถึงตรงนี้นะครับเราลองมาชั่งน้ําหนักดูกันนะครับผมน้าหนักมีดเล่มนี้นะครับผมร้อยสี่สิบหกกรัมถือว่าหนักอยู่นะเพราะว่ามีดใหญ่นะครับ CQC สิบสี่ขนาดความยาว ของมีดนะครับอยู่ที่12.3ซนติเมตรนะครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ4.7นิ้วมีดกลางได้ด้วยการด,ดันดิสข้างบนตรงนี้นะเป็นดิสตัตข้างบนนะคราวออกมาแล้วก็ล็อกนะหน้าตาดูแบบโคตรจะไม่บาลานซ์เลยนะไม่บาลานซ์กับตัวใบเลยนะหน้าตาตลกมากนะครับมาดูกันนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ19.3เมซนถ้าเป็นนิ้วคือประมาณ7.6นะเจนิ้วแล้วก็ ใบนะถ้าวัดแต่ใบอย่างเดียวนี่หกจุซนเมตรนะครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ2.5นิ้ว2.7กันอ่ะสอนิ้วนะครับเป็นมีดพับเปิด m a n นวลนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ใบไม่ยาวใบไม่เกิน3นิ้วเลยนะถือว่าเป็น c o n e a l carry ได้ไหมก็คงได้แหละแล้วผมเองก็แทบจะไม่เห็นมีดยี่ห้อนี้ในไทยรวมถึงรุ่นนี้ผมก็ไม่เคยเห็นซะด้วยซ้ำนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เจ้าของเขาให้ยืมรีวิวนะครับ ใบเล่มนี้เป็นดูเหมือนจะเป็นดรอปนะครับแต่ดูอีกทีก็เหมือนเป็นคลิปพอยบอกไม่ถูกเหมือนกันโดยสันจะมีจิมปิ้งนะครับที่เป็นส่วนที่เป็น G10 สีดาด้านด้านนอกเนี่ยโครงสร้างเล่นเป็นโลหะด้านในเป็นไทเทเนียมมันลอยนะครับบากมาเรียบร้อยเลยจับตรงนี้ได้แล้วก็สันด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแ้มขึ้นแล้วมีจิมปิ้งที่สันมีดด้วยพร้อมกับเวฟฟีเจอร์นะเป็นเวฟสําหรับใช้เปิดกลางซึ่งอิมเมอร์ n นนะครับเป็นคนออกแบบนะครับอิมเมอร์เซนตนาฟนี่แหละเออนี่อิมเมอร์เซนต์ ก็ทำเวฟขึ้นมาซึ่งช่วยในการกางเร็วขึ้นนะครับนี่คือ1นส่วนจุดที่2ก็คือเป็นดิสตัตนะติดบริเวณสันด้านบนนะครับตรงนี้ขันไว้ด้วยฟิลิปนะหัวแฉกธรรมดาไม่ได้มีสตัตฝังที่ใบแต่ฝังลงข้างบนเลยก็แบนเรียบดีส่วนปลายก็กดต่ำลงนะครับเล่มนี้เป็นมีดผสมคอมโบนะก็คือสเ r รเท d ฟันหยักส่วนหนึ่งแล้วเป็นเพลนส่วนหนึ่งนะเป็นมีดแบบมีดพับที่อยู่ในกฎหมายบ้งนะครับที่ ในอเมริกาบางรัฐเนี่ยห้ามพกมีดพับหรือว่ามีด OTF ที่ใบยาวเกิน3นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว2.5นิ้วเล่มนี้ก็ไม่ถึง3นะ2นิ้ว2 7นิ้ว2.6นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับข้างใบมีรายละเอียดบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นโมเดล CQC 14ทําในสหรัฐแล้วก็ Immersion n ชันเป็นผู้ผลิตนะครับเล่มนี้เป็นมีดปี2 0 0 8นะครับ2 0 0 8เนาะ20ทับนะครับก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็มีพาเทนเทสอยู่ รหัส serial number คือ0594นะครับเดาว่าผลิตออกมาเล่มที่594หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะผิวเป็นโค้ดสีดำนะครับไม่รู้เป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนตรยหรือว่าเป็นสีอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างดำๆๆนะครับสันก็หนาประมาณนี้คมอยากเนี่ยเป็นคมที่ใช้ตัดทำลายได้ดีนะครับตัดเชือกตัดของเหนียวๆผ้าพวกนี้ยส่วนคมเนี่ยก็เป็นมีดใช้งานทั่วไปตัวฮาร์ดแวร์จะเป็น flat h e a นะครับแล้วก็เป็นฟิลิทั้งหมด เ m ม e r ร i เซนเขาใช้แบบนี้แหละเขาไม่ค่อยใช้ทรอส s นะครับน้อยมากส่วนชัดซีหรือว่าโครงสร้าง l i n นอด้านในเป็น t ทเทเนียมนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีการเจาะลดน้ําหนักอะไรนะครับ t ทเทเนียมตันๆเลยนะครับไม่มีเจาะดูส่วน Liner นะครับด้านในเป็น Liner ร์ล็อกก็จะเป็น t ทเทเนียมเหมือนกันไม่มี Insert นะครับอันนี้ก็เป็น Liner ร์ล็อกที่ลอยอยู่นะครับแล้วเวลาพับก็แค่ดันตัวไลเนอร์ล็อกให้ยุบแล้วพับเก็บ จุดหมุนวอชช์เป็นไนลอนนะครับข้างในไม่ใช่บรอนซ์นะก็จะฟืดๆหน่อยนึงไม่ได้เป็นมีดที่เปิดสนุกอะไรขนาดนั้นนะแต่บางคนก็เอาไปโมนะครับเปิดได้สนุกใช้ดิสตัดดันแต่ถ้าใช้เวฟเนี่ยคือเวลเราเน็บลงไปในบ่อกเงกงแล้วเราดึงขึ้นเนี่ยขอบเวฟตรงเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับขอบเกงนะครับแล้วมีดก็จะกลางออกนะดีพลอยได้แบบเร็วชักปุ๊บกลางปั๊บเลยซึ่งส่วนตัว,วผมไม่ชอบมีดม,มีเวฟเลยนะเพราะว่าบางทีไม่ได้จะดึงออกมาให้มันกลางดึงออกมาเล่นเฉยนะครับ ดึงปุ๊บบางทีไม่ตั้งใจเนี่ยมันกลางไม่สุดหล่นหลุดมือติดมือเกี่ยวมือด้วยนะครับก็ไม่ค่อยชอบด้ามเป็นด้ามที่ใหญ่มากๆเลยนะมีพื้นที่ให้กริปเยอะมากนะครับหลังตรงโค้งลงมาแล้วท้ายก็ป้านด้านนี้ก็จะมีหลายการเลื่อนข้างล่างด้วยพร้อมกับการเสาะร่องกันเลื่นไลเนอร์ที่เวลาดันเปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ จับแบบรีเวิร์สกริปก็จับได้ถนัดด้วยเพราะว่าพื้นที่กริปมันกว่านะครับเกาะแบบนี้ได้ท้ายมีรูลันย์ดแล้วก็กาดด้านหน้าก็โคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่โตมาโหฬารมากๆนะครับสำหรับคนที่มือใหญ่เนี่ยน่าจะชอบนะมือใหญ่แต่ใบเล็กนะครับจับแบบเนี้ยถนัดมากๆนะความโค้งผิววัสดุด้านที่เป็นสแตปด้านนอกเนี่ยหรือสเกลเนี่ยจะเป็น G10 นะครับซึ่งผิวของ G10 ในรุ่นนี้ไม่สากเท่าไหร่นะครับสากกลางๆคล้ายๆกับสไปเดโคแล้วพวกเนี้ยไม่ได้สากแบบเหมือน อีมอสเนบางรุ่นที่บางคนเกลียดนะมันคมมันสากอะไรขนาดนั้นก็ไปขัดออกแต่นี้คือพอๆกับสไปเดอร์โค้แล้วรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนั่นแหละสากน้อยไม่สากเท่าไหร่ส่วนสเปเซอร์ก็เป็น G10 นะสีดําปิดมาทั้งหมดเลยนะเพื่อความแข็งแรงโดยรวมแล้วก็เป็นมีดรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พบเจอในท้องตลาดแล้วก็หาดูยากมากๆนะครับถ้ามีข้อมูลก็จะพยายามนำมานะครับก็เป็นรุ่นสนับบี้นั่นเองนะครับ CQC14 สนับบี้นะครับผมถ้าชอบก็ ไปหากันเองได้เลยนะผมไม่ได้ขายแล้วก็นี่ก็ไม่ใช่มีดผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามีขายอีกไหมนะครับไปหาร้านมีดถามร้านมีดให้สั่งกันเองเลยนะก็ประมาณนี้ส่วนใบเนี่ยผมเดานะว่าน่าจะเป็น1544 m ีอ็ีกแหละนะครับสแตนเลสสเตลเกรดทนกันส,สีกลางๆทนสนิมทนอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ยากนะครับ1 5 4่ m 1 5 4ส m เดานะเดาแต่อาจจะเป็นเหล็กอื่นก็ได้แต่อิงเนสเซ่นชอบใช้เหล็นกนี้มากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ไอพิศสดหน้าครับลืมไปว่าคลิปเป็นสแตนเลสกว้าง คว่ำลงนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งไม่ได้นะครับติดตั้งมาด้านเดียวพกได้ด้านเดียวนะครับดูในเพลย์ล uh, ิสต์ immersion หรือว่าเคยชอร์หรืออะไรผมไม่แน่ใจว่าตั้งเพลย์ลิสต์ immersion ยังนะครับไม่ชัวร์แล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนอั์